ชมครับผมโหนธนากรนะครับเชียวค่ะน้องแมวครับโอ้โหน้องแมวน้องแมวนี่เด็กสุดเลยนะฮะเด็กสุดครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในบรรยากาศกองถ่ายนะครับมิวสิกวิดีโอเพลงขอโทษเพลงขอโทษเป็นเพลงของใครครับของผมเองนะครับซึ่งฟีเจอริ่งโดยเจ้าของบริษัทนะครับพี่แมวนะฮะครับผมก็ช่องแมสแคทเรคคอร์ดครับผมช่องแมสแคทเรคคอร์ดนี่ก็เพิ่งจัดตั้งขึ้นมานะครับยังไงกดติดตามกันด้วย Subscribe กันด้วยแล้วติดตามกันด้วยแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องเพียวโอ้น้องเพียวสุดสวยของเรามาแสดงเป็นใครใส่ชุดสีแดงเต้นพูดได้ใช่ไหมพูดได้เต้นหนูน้อยหมวกแดงไม่ได้เป็นใบ้เลยครับพูดได้ตบได้ตบได้เป็นอะไรครับวันนี้เป็นหนูน้อยหมวกแดงค่ะนี่หนูน้อยหมวกแดงเรื่องราวเป็นอะไรคะพี่เป็นอะไรเป็นนักร้องเป็นหมาป่าเป็นหมาป่าที่เป็นคนอยู่แสดงความเสียใจออกมาคือเรื่องราวเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเหมือนกับว่าเราเป็นหมาป่าในเรื่องหนูน้อยหมวกแดงนะครับไปกินยายของเนื้อหมูแดงโอ้ยดูหมดเนาะเพลงมันดราม่านะพี่แมวทำไมคิดโหดขนาดนี้ไม่ใช่เพลงร็อกนะนั่นแหละแล้วก็เหมือนเสียใจที่แบบว่ากินลงไปก็รู้สึกผิดจริงๆแล้วหลงรักหนูน้อยหมูแดงใช่ไหมครับแต่ว่าเราทำพลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องขอโทษแต่พูดถึงตัวเพลงเนี่ยเพลงนี้รับรองใครได้ฟังแล้วผมว่าน่าจะมีน้ำตาซึมได้ครับเพลงเพราะมากเพราะค่ะโอ้คนทำดนตรีเขาเก่งนี่โปรดิวเซอร์เขาเก่งโปรดิวเซอร์เขาโซโล่ด้วยรุ่นนี้ไม่มีอายแล้วก็ยังไงก็ติดตามนะครับเพลงขอโทษนะครับจากช่องของ Mad Cat Record นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่โหนขอบคุณน้องเพียวมากๆครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้โปรดติดตามนะครับช่อง Mad Cat Review นี้เพลงขอโทษครับครับ